สวัสดีพี่น้องย่างหนาวลมวอยวอย10 โมงเสาร์พี่น้องในลงมาทิ้งขยะแล้วก็สิไปซื้ออันไอ้ซื้อของเมื่อเฮ็ดกับข้าวว่าสิกินเมี่ยงกันเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดเบิ่งในใบไม้ 3-4 มือล้นลงหมดเลยเห็นเนาะใบไม้ล้นร่วงหมดเลยสิไปซื้อเมียงตอนแรกว่าสิบ่ได้เลี้ยงส่งหลานว่าเวลามันหน่อยบัดนี้มื้อคืนส่งข้อความมาว่าอันหลานเคยหยุด3มื้ออาว่าซั่นเอ้าซั่นเจ้าของก็นอนคืดไปคืดมาส่งข้อความกลับไปหาหลานเคยว่าเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเมียงเด้อน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เธอพาเขามาเดี๋ยวฉันเลี้ยงเสร็จบ่ายฉันสิเลี้ยงบ่ายโมงฮอดบ่าย2ฉันเลี้ยงเสร็จแล้วเธอพาเขามาฉันสิเฮ็ดกับเขาพาโอเคว่าซั่นส่งขอความถามอีกฉันมาตอนไหนมา2ฉันเลี้ยงเสร็จเธอมาโหลดไปซั่นดอกมา2พากันมาโหลดหนาวกันหนาวพี่น้องเลยเมื่อคืนติดลบเด้องศาติดลบแล้วเมื่อคืนนี้แหนมเบิ่งหยังหัวบ่แหนมเบิ่งเฮ็ดเห็ดไตเบื่อเห็ดไตเบื่อไปไงก็เลยได้ตื่นแต่เช้าก็เลยว่าไปสั่นไปซื้อกับเขาให้มันแล้วเลยเพราะว่าหลังจากเลี้ยงเขาแล้วมื้อนี้ฉันก็สิเมื่อยก็สิเมาแน่ฉลองกับหลานแน่นิดหน่อยเนาะเพราะว่าก็เขาก็บ่เคยมาสิไปเด่นครั้งแรกในชีวิตเขาเขาสิกลับก็สร้างความสุขให้หลานฮัลโหลมองอีกตัวกูอีกตัวกูเด้อฮะฮันคอนมาเชอร์อ๋อเดี๋ยวสิว่าฟะว่าฟะดูแลมันสิกล่ะเน่เดี๋ยวเขาสิกล่ะแลมในอีรูมลอร์ดมัสก์ท่านเชอร์ดูคันเชอร์ล่าเมย์โดนโกงทินเชอร์ป้าอันเชอร์วิโรบอยันป้าเซนมิสเตอร์ฮอชเชอร์คุณเซนฮันสโกยาเบมูลูกชายพ่อใหญ่พ่อใหญ่อ้วนหัวจักก็ไม่หน่อยแต่ไม่หน่อยมาอยู่ใหม่ๆเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าประจำซุ่มกุมผู้เบาโสดนั่งกินนั้นเรากินข้าวอยู่ร้านถึงในเฮ็ดอยู่ข้างหลังอพาร์ตเมนต์นี่นะจ๊ะก็เลยหูจักกันหลายแต่ว่าแกงโสดเพิ่นหลังจากไม่น้อยอันหูจักก็ไม่น้อยก็เดินเมียไทยหลายคนค่ะจากผู้เบาโสดอายุ10อายุ40กว่าค่ะ10กว่าบ่เคยมีเมียได้เมียคนไทยหมดทุกคนได้ไป 3-4 คนค่ะในกลุ่มโสดเพิ่นซุ่มมานั่งเฝ้าตู้อันตู้เกมกินเบียร์แฟมคอมมาแฟมอีวีนแมนอูเต้คันเชเมียร์แวดแวดข้างในรถนะ 5.5 แต่ว่าข้างนอกนาซีซีลงมาเมื่อกี้บ่ได้เบิ่งพ่อใหญ่ก็เลยไปซื้อของมันแล้วไปเฒ่าว่าสนุกเขาก็อยากนอนพักผ่อนบัดนี้มื้อต่อไปเขาก็สิได้ไปส่งหลานยืนสนามบินนั่งรถไปกับ6ชั่วโมงผลค่อยแห้งเมื่อยมาซั่นเนาะเพิ่นก็เลยคือได้ข่อยก็สิได้เอารถไปเปลี่ยนน้ํามันเครื่องคือกันมื้อเจ้าไปส่งหลานโกทินอาราบิสกาเฟิร์สเซนนาวิโกบอกเซตหันล่ะมาสเต็กเบนซินฮุกซัมอ๋อเดี๋ยวคันเยอะละเดนโกทินวะเฮเตเรนซัมดูฮอฟเฟอร์รูดเดเนี่ยอะไรกับแม็กซี่ยูกันอยู่เลยหนาวเย็นหนาวเย็นหัดว่าให้ใส่กางเกงยืดกางเกงยืดปานใดยังใส่ชุดนี้อยู่เพราะว่าคือว่าออกจากรถบ่ได้ออกจากรถไกลแล้วก็กลับมาก็สิมาเฮ็ดกับเขา
You can hala andra affair om du behöver billis någonting. Ja, men bara ta bensin först. Ja. Mm. Inga fara, vi har tid, ta det lugnt. เติมน้ำมันเพื่อกระมักไปเติมปั๊มเก่านะแต่ว่ามันก็อยู่ไกลอีกามันอยู่ไกลหลายมงคันเพื่อนบ่อยากแต่ว่าเพื่อนน่ะบ่อยากไปซื้อมังอื่นเพื่อนแหนมแหลมนาเมอีอาราบิสกาซัมวอลลิกพาเคียริงยกคันเยอะเพลอีออมดูสเตนนาอีบูรมาเรเยตเตสบอร์พอพาเคียริงอ๋อยกสกอคอลล่าเฟิร์สออมอาราบิสกาฮอบีฮาวเวอร์อินเตโกโอ้มาลบิสกายินแต่หอยอสก็เด็กกูฟันถามมาเนี่ยน่ะซื้อของอยู่ไสมันหน่อยว่าซื้อร้านแขกเพื่อนว่าเอาบ่ไปหันพามาบ่ไปอยู่แต่เจ้าบ่ต้องไปจอดเพิ่นดอกจะไปจอดมอง9โมงเคยจอดถ้าอยู่ในร้านแขกของบ่มีก็สิย่างไปร้านพามาเองมึงจอดรถอยู่ตรงนั้นพามามันยากเพิ่นคิดนําไปหน่อยซื้อกับเขามาเฮ็ดแทนหลานเคยหลานสาวหั่นล่ะพ่อใหญ่เล่าสิฮักหลานสาวเขานี่หลายได้ค่ะเดี๋ยวมื้อนี้สิเว้าถึงความผูกพันของหลานสาวให้ฟังนะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เฮาก็ไปซื้อกับเขาก่อนแม่น้อยว่าสิซื้อผักมะฮอแล้วก็ซื้อพริกมาตำแจ่วเผ็ดๆหวานๆซมๆเพราะว่ามื้อนั้นตำแล้วแซ่บหลายนั่งกินว่าสันเหือแตกเหือแตนมื้อกินกุ้งร้านเคยนั่นมักเผ็ดก็เลยว่าสิไปเบิ่งว่าสิซื้อกุ้งกับซื้อหยังส่วนพ่อใหญ่บ่กินน้ําอยู่แล้วอาหารพวกนี้เพิ่นมีอาหารของเพิ่นอยู่แล้วเนาะเพิ่นบ่ให้เฮ็ดเพื่อเพิ่นให้เฮ็ดกินเฉพาะพวกเฮา3คนซั่นของฉันพวกเธอบ่ต้องเฮ็ดเพราะฉันกินน้ําพวกเธอบ่ได้ให้กินง่ายๆนี่ราคาแล้วก็ร้านเคยบ่ดื่มเนาะบ่ต้องขับรถพาเมียกลับเบิ่งมื้อนี้เพ้อๆไม่น้อยแสเอากระเป๋าที่ว่าของฝากลงไปใส่รถเลยกับบ่จักค่ะเพราะว่ามันสิบ่ได้ยากมื้อเดินทางแต่ว่าเขาก็ต้องขึ้นมาลาพ่อใหญ่ย่ำมื้อเช้าอีกคือเก่าแหละก่อนสิไปใบไม้ร่วงปึ๊บปั๊บข้าวเดียวเห็นบ่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มาใส่เครื่องเป่าไปกองไว้ข้างถนนแล้วก็มีรถมาตักออกพวกใบไม้นะคะนี่เห็นป่ะจากเหลืองๆงามๆแฟอิเลียกเฟอร์รูดเดเยเตฟีนนูเนสตันลัมเนเนียอัลค์เทรดถนนงามๆนะเริ่มสิเหลือแต่กลางมันล่ะเอาเดี๋ยวไปหน่อยไปซื้อของก่อนเด้อค่ะเด้อว่าแพงสิตายซื้อหน่อยๆเพิ่นว่ามันก็สิถุงคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวเก็บของเสร็จก่อนแป๊บนึงเอาจ้ะไปซื้อของกลับมาแล้วเรียบร้อยพ่อสิออกจากห้างมันสิมีกลุ่มคนเฒ่าที่เพิ่นเกษียณแล้วนะคะแล้วเพิ่นไปอยู่ในกลุ่มมันสิเป็นกลุ่มแบบบ่ให้คนเฒ่าเขาเอิ้นหยังเหมือนให้คนเฒ่ามีกิจกรรมนะคะมันสิเป็นกลุ่มโบสถ์เนาะค่ะเขาเอิ้นชื่อละกะเนาะเป็นซันวิเคนชื่อละกันก็คือเป็นกลุ่มโบสถ์ของอำเภอที่ไม่น้อยอยู่เนาะค่ะเนาะที่ดีแม่หน่อยอยู่ตรงพ่อยายจ่ายเงินแม่หน่อยสิไปเก็บของออกจากกันเคาน์เตอร์ก็เลยเนี่ยเห็นจ้องไปจ้องมากําลังอ่านอยู่ผู้เฒ่า2คนก็เลยทวงแม่หน่อยว่าเธอสนใจตรงนี้เหรอฉันสนใจอยู่เดี๋ยวฉันมาดูฉันไปเก็บของใส่กระเป๋าก่อนแม่หน่อยก็เลยแลนไปเก็บของใส่กระเป๋าแล้วพ่อยายยาวมากแม่หน่อยเลยว่าเดี๋ยวเธอไปก่อนเดี๋ยวฉันเบิ่งของพวกนี้ก่อนพ่อยายก็เลยโอเคปกติสิไหวเมียเบิ่งของพวกนี้เลยเด้ว่ามันไหลสาระวันนี้พ่อแนมเบิ่งไปก็เลยโอเคมันเป็นกลุ่มของคนเฒ่าเป็นเฮ็ดเนาะค่ะเป็นทัดมือค่ะแม่เราได้ซื้อถุงเท้าซอยเพิ่นเนาะค่ะเนาะสำหรับนาหิมะค่ะใส่ห้องกับรองเท้านะคะเขาก็สิมีกระดาษวัดขนาดว่าเฮาใส่เบอร์ใดเนาะค่ะผู้เฒ่าเพิ่นก็ซอยหาเบอร์ให้ใจแม่หน่อยก็คืออยากอุดหนุนนะใจแม่หน่อยก็คืออยากอุดหนุนอยากซื้อซอยเพิ่นเพราะว่าเป็นการสนับสนุนให้คนเฒ่าเพิ่นได้มีกิจกรรมต่อไปเนาะอันนี้ก็ทักมือพี่น้องใส่มือทักเป็นกลุ่มของคนเฒ่ามีทั้งหมวกผ้าพันคอเสื้อกันหนาวเสื้อกั๊กถุงมือ
หลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่าก็โอเคนายก็ได้ซื้อซอยเป็นว่าคู่หนึ่งน้อยนึงค่ะคู่ละร้อยคู่ละร้อยไก่ผู้เฒ่าตัว แค่ค่าไหมพุ่มกันเท่าไปซื้อก่อนนึงกับแพงค่ะบ้านนี้อันนี้แรงงานผู้เฒ่าเพิ่นนั่งทักเนาะเพิ่นก็สิมีกลุ่มทักแล้วก็นั่งโซกันคือจังไม่น้อยเคยพาพี่น้องนางงาอันยางอยู่ในเมืองนะคะมันจะเป็นกลุ่มของเหมือนกลุ่มของโบสถ์ที่เขาเจ้ามาเฮ็ดไว้เนาะค่ะเนาะอยู่ในเมืองข้างลานชูชีนะคะก่อนสิไปฮอดหมู่งานหันใหญ่หน่อยขายอาหารถ้าผู้ใดจําได้ผู้ใดเคยเบิ่งคลิปคือกลุ่มนั่นแหละค่ะกลุ่มนั้นเขาสิแยกออกเป็นกลุ่มแล้วก็ทักแล้วก็พอถึงฤดูกาลก็เอามาขายแล้วเอาเงินไปบำรุงแล้วก็ให้มีกลุ่มใหม่ต่อไปอีกจังซี่นะคะก็เลยซื้อเพิ่นร้อยนึงถือว่าเฮ็ดบุญนําแล้วก็คุ้มค่ะเพราะยังได้ถามว่าเจ้าใส่ได้ว่าใส่ได้อยู่สั่นเพราะว่าเขาวัดขนาดให้ข่อยแล้วหน้านี้จะใส่บ่ได้ได้ข่อยเข้าใจอยู่ข่อยมาใส่หน้าหนาวก็เลยว่าจังซี่ซื้อสร้อยผู้เฒ่าก็ได้เฮ็ดบุญนําเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวแม่น้อยก็สิไปเตรียมกินกาแฟนั่งกินกาแฟซ้อมมีแห้งก่อนแล้วก็สิไปเตรียมอันเฮ็ดกับข้าวถ้าร้านกับร้านเคยบัดนี้เสียงแหบเสียงแห้งพี่น้องแบกของขึ้นมาเมื่อยหลายเอาละค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งมากับข้าวมาหน่อยเฮ็ดง่ายๆมีหยังแน่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเราจะจ่ายจ้าแล้วนะจุ๊บๆ